เรื่องราวของพลตำรวจโทประวุฒินะคะที่ยื่นหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยทำการยกเลิกพาสปอร์ตนางสาววรรณาสวนสรรค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ค่ะหลังจากมีการสืบสวนพบว่าหลบหนีไปยังประเทศตุรกีค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะคะรักษาการราชการแทนสัญญาบัตร10เปิดเผยถึงเรื่องที่มีการทำหนังสือจากกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทางกรมการสุดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อขอยกเลิกหนังสือเดินทางของนางสาววรรณาสวนสรรผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลทหารกรมพระธรรมนูญกรุงเทพและศาลจังหวัดมีนบุรีโดยศาลทหารได้ออกหมายจับลงวันที่25กันยายน2558นางสาววรรณาสวนสรรอายุ27ปีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและศาลจังหวัดมีนบุรีก็ได้มีการออกหมายจับลงวันที่30สิงหาคม2558ในข้อหาร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้พนักงานสืบสวนทราบว่านางสาววรรณาได้มีการหลบหนีไปยังประเทศสาธารณรัฐตุรกีซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความต้องการที่จะนำตัวมาดำเนินคดีโดยล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ออกหนังสือเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกหนังสือเดินทางของนางสาววรรณาสวนสรรและขอข้อมูลการขอหนังสือเดินทางของนางสาววรรณาพร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางที่เกี่ยวข้องค่ะ